ใครที่มีเส้นวาสนาแบบนี้ต้องระวังไว้หน่อยนะครับเจ้านายเส้นที่เอ่ยถึงนี้ก็ไม่เส้นอื่นเส้นไกลครับจะเป็นแนวของเส้นวาสนานะครับอันนี้ก็ขอขีดเส้นอื่นๆให้ดูไปก่อนต้นเส้นนะครับของวาสนาน่ะจะเกิดจากจุดใดก็ได้แต่ตัวชี้วัดความดีร้ายจะดูที่ปลายทางของเส้นนะครับคือวาสนาที่ว่านี้มันจะต้องวิ่งไปลงในช่องหมดเปลืองแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะออกมาทางนี้ลงช่องผิดหวังแบบนี้ก็เข้าข่ายเป็นเส้นวาสนาที่จะนำความเสียหายก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงินและทรัพย์สินกับเจ้าของมือนี่คือแบบเห็นแบบตรงๆเห็นแบบชัดๆเส้นใหญ่ๆหนาๆปัญหามันก็ยิ่งเยอะการเงินเป็นรายจ่ายมันก็ยิ่งมากด้วยนะครับแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะไม่ถึงขนาดมาแบบนี้มาแบบนี้นะมาแบบนี้แล้วมีเส้นที่มันแยกออกอาจจะแยกออกจากจุดนี้ก็ได้นะครับแยกจากนี้ลงในนี้ก็ผิดหวังสิ่งที่ทำให้ผิดหวังก็คือรายได้การเงินสิ่งที่จะได้มามันได้ไม่สุดได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะปลายไปลงในช่องหมดเปลืองคือสิ่งที่หมดเปลืองก็คือตัวเองทำให้เกิดเป็นรายจ่ายเยอะเส้นที่มันไปลงในช่องหมดเปลืองหมายความว่าได้ไม่สุดเจ็บไม่ทนจนตั้งนานนะครับไอ้ส่วนที่มาลงไปในช่องผิดหวังเนี่ยก็ยิ่งเลวร้ายไม่ได้ต่างกันเลยการคาดหวังเรื่องการเงินการทองกับคนหรือกับใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะให้ใครยืมเนี่ยมันก็ไม่ได้คืนมันจะสร้างจินตนาการหลอกตัวเองขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องผิดหวังตามที่มันไปลงในช่องนะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะมีตัวอย่างให้ดูเสียก่อนที่จะไปบอกวิธีว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงสร้างความเสียหายกับเจ้าของมือได้เยอะนะครับนี่ก็คือแนวเส้นจุดนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายให้หมดเปลืองอยู่เหมือนกันก็คือนี่จากจุดนี้ลากมานี้จะวิ่งโค้งนี่มันไปต่อกับเส้นหัวใจตัวเองแต่ดีหน่อยที่ปลายของตัวนี้ไม่เส้นไม่ใหญ่มากแต่มันก็ยังเสียหายอยู่ดีนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะถึงแม้ว่ามันจะตรงจุดนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆแต่ปลายทิศทางมันก็ลงในช่องหมดเปลืองนะครับเรายังได้เส้นนี้มาเสริมอีกนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสียอีกจะหมดการเงินไปเยอะรายจ่ายมากนะครับคนที่มีเส้นเข้าช่องหมดเปลืองหรือช่องผิดหวังเนี่ยเกิดมาแล้วต้องรับภาระเยอะเป็นผู้ที่หาเงินเข้าบ้านแบ่งรับปัญหากับคนอื่นๆเยอะนะครับนี่อีกมือหนึ่งอันนี้ก็ชัดนะครับอันนี้จุดนี้นี่ยิ่งต้นเส้นเนี่ยนะเกิดจากส้นมือเนี่ยแล้วก็ปลายไปเนี่ยลงไปในช่องผิดหวังเลยเส้นใจก็ลากตัวนี้ก็มาติดมาเชื่อมมันลากลงไปในช่องหมดเปลืองอีกนี่ก็ให้โทษนะครับให้โทษกับผู้เป็นเจ้าของมือหาเงินเมื่อทิ้งมาใช้เท่าไหร่มันก็รั่วไหลมันเป็นจุดรั่วไหลทั้งที่จุดนี้ขึ้นมามันเป็นจุดดีนี่จุดนี้ขึ้นมาคู่ขนานกันเป็นจุดดีแต่ถ้ามันไม่ลงไปลงในช่องเนี่ยมันจะเจ็บเงินได้ทนนะมันจะเจ็บเงินได้ทนจนไม่นานคือเส้นพวกนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันมีพลังงานแฝงเป็นความร้อนนะครับมันมีพลังงานแฝงเป็นความร้อนมันจึงทำให้เจ้าของมือเป็นคนใจดีใจใหญ่ใจถึง wow. วิธีแก้ไขมันก็มีสำหรับเส้นแบบนี้สำหรับมือนี้ให้ไปหากินที่มันไกลจากถิ่นเกิดต่างถิ่นต่างแดนไปเลยนะครับที่บอกว่าเส้นพวกนี้มันให้ลักษณะมีความร้อนในตัวเส้นมีความร้อนในตัวเส้นวิธีที่จะดับตัวนี้ก็คือต้องดับไฟในเส้นนะต้องดับไฟไม่ใช่ดับนะครับแค่ดับทำให้ไฟในเส้นตัวนี้ให้มันอ่อนลงเพราะถ้าคืนว่าไปดับมันแล้วมันจะทำให้เสียหนักเพราะข้อดีของคนที่มีเส้นแบบนี้มันขยันมันไม่กลัวคนลำบากมันสู้ชีวิตมันกระตือรือร้น
มันมีความคิดที่จะสู้อยู่เสมอแต่ถ้าลองไปดับมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนความหมายคุณจะกลายเป็นคนไม่เอาถ่านไม่เอาน้ำมันแต่จะเอาแต่ความขี้เกียจนั่นคือต้องดับไฟนะครับวิธีดับของตัวนี้คุณว่าควรจะเอาอะไรมาดับมันชะลอความร้อนในเส้นตัวนี้ลงบางคนก็บอกว่าเอาน้ำนั้นมันก็จะแรงเกินไปก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าอย่าใช้เยอะหรือไม่ก็ใช้ดินกลบไฟที่พูดนี้คือในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วมันจะดับยังไงฟังแล้วงงนะจะดับมันคือเส้นในชีวิตมันคือลมหายใจของคุณมันคือสิ่งแวดล้อมในตัวนี้ผมหมายถึงทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านสิ่งแวดล้อมที่ทำงานของคุณให้มันเย็นอย่าให้มันส่งผลในลักษณะเป็นตัวกระตุ้นพลังไฟมากเกินไปนั่นแหละคือวิธีดับเส้นตัวนี้อัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกครับนะหมายถึงว่าจัดสิ่งแวดล้อมในที่บ้านหรือที่ทำงานอะให้มันเป็นตัวชะลอความร้อนจากเส้นที่มีลักษณะแบบนี้นะครับลงในช่องผิดหวังหรือช่องเสียหายเนี่ยเพราะตัวนี้มันให้ความร้อนมันเป็นเส้นที่มีพลังงานความร้อนอยู่เยอะนะครับมันเลยสั่งให้เจ้าของมือมีความกล้าบวกความขยันทำเยอะหมดเปลืองเยอะเพราะใจใหญ่ใจถึงกล้าจ่ายกล้าเสียอันนี้บอกเลยว่าพิสูจน์มาแล้วทดลองมาแล้วกับตัวเองนี่แหละเพราะผมก็มีเหมือนกันผมจึงรู้ว่าวิธีที่จะดับเส้นที่มันก่อให้เกิดความผิดหวังหรือหมดเปลืองเนี่ยนะครับต้องแก้ต้องสกัดมันยังไงนะเพราะข้อเสียของคนที่มีเส้นไปลงในช่องหมดเปลืองหรือทำผิดหวังเนี่ยมันใจดีนะมันใจดีมันใจอ่อนนั่นแหละมันมีอยู่เคสหนึ่งนะครับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยเส้นมันจะลงในช่องหมดเปลืองตามภาพตัวอย่างที่ลงมาให้ขีดไว้ดูนี่นะครับมันเป็นทั้งสองข้างเป็นทั้งมือซ้ายมือขวาทำให้เจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับเรื่องของทรัพย์สินนะเกิดมามีเงินมีทองเยอะก็ปล่อยวางกับเรื่องพวกนี้ไม่สนใจไปด้านของธรรมะการปีวิเวกแบบนั้นซะเยอะเลยนะแต่ถ้าอยู่มือซ้ายเนี่ยก็แก้ไขยากอยู่นะถ้าอยู่มือซ้ายนะแต่ถ้าอยู่มือขวาก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคนนั้นน่ะมีทั้งสองข้างเขาเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรเท่าไหร่เลยนะเขาทำแต่เรื่องไปในทำยังไงมันจะให้ตัวเองหลุดพ้นหมดสภาวะแบบไม่ทุกข์ไม่อะไรเนี่ยมันไปทางธรรมะธรรมโมไปนู่นเลยนะครับนี่คือตัวเส้นที่มาลงในช่องหมดเปลืองเนี่ยก็เป็นได้ถ้าผู้ที่ไม่ชอบมันก็คือให้โทษแต่ผู้ที่ชอบมันถูกลิขิตมามันก็จะมีวิถีชีวิตเดินในแบบของตัวเขาเองนั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเป็นเกล็ดเกล็ดน้อยที่มานำเสนอให้ดูนะครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณก็ต้องดูเพราะถ้าคุณเปิดมาแล้วคุณดูนะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับการดูดวงไม่ใช่สิ่งงมงายเสมอไปเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีปัญหาที่แตกต่างจึงต้องการแสงสว่างนำทางชีวิตอย่าลืมคิดดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วชีวิตจะได้ดีนะครับ